อยากจะพูดเรื่องการเจริญปัญญาและวิธีเจริญปัญญาหรือใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าวิธีพัฒนาปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสหมวดธรรมไว้หมวดหนึ่งเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องเจริญปัญญามี4หัวข้อด้วยกันเราจะเรียกง่ายๆเพราะว่าหลักการพัฒนาปัญญาก็ได้หัวข้อทั้ง4นั้นก็มี1การคบหาสัตบุรุษหรือการคบคนดีเสวนาคนดีเรียกเป็นศัพท์ทางพระว่าสัพพุริสสังเสวะสัพพุริสก็สัตบุรุษและสังเสวะก็การเสวนาการคบหาข้อที่2การฟังคำแนะนำสั่งสอนของสัตบุรุษนั้นเรียกง่ายๆว่าฟังธรรมะพระพระเรียกเป็นศัพท์ว่าสัพพัมมะสวนะ 3. การพิจารณาไตรตรองโดยแยกทางหรือว่ารู้จักคิดให้ถูกวิธีเรียกว่าโยนิโสมนสิการและ 4. การนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมายเรียกเป็นศัพท์ว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยมี4หัวข้อด้วยกันทบทวนหัวข้ออีกครั้งหนึ่ง 1. สัพพุริสสังเสวะการเสวนาสัพพุริสดูคบหาคนดี 2. สัทธรรมสวนาการฟังธรรมคำสั่งสอน 3. โยนิโสมนสิการการพิจารณาใจตรองโดยแยกทางและ 4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรมสมควรจะทำหรือว่าการปฏิบัติธรรมให้ถูกหลักถูกความมุ่งหมายทีนี้ธรรมภาพจะอธิบายในหลักทั้ง4ข้อนี้โดยย่อข้อที่1สัพพุริสสังเสวะการคบหาคนดีหรือคบหาเสวนาสัตบุรุษอันนี้เป็นหลักธรรมสำคัญที่เรามักจะเรียกกันว่าการคบหากัลยาณมิตรการมีมิตรคบหาคนนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือความเสื่อมถ้าคบหาคนไม่ดีก็พาให้ห่างไกลไปความเจริญงอกงามในทางตรงข้ามก็จะนำไปสู่ความเสื่อมแทนที่จะได้ความดีก็ได้ความชั่วอย่างที่ท่านกล่าวว่าคบหาคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นหรือว่าอย่างที่ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเอาใบไม้ไปห่อถ้าเอาใบไม้ไปห่อของเหม็นใบไม้นั้นก็พลอยมีกลิ่นเหม็นไปด้วยถ้าเอาใบไม้นั้นไปห่อของหอมอย่างเช่นไม้กฤษณาใบไม้นั้นก็พลอยมีกลิ่นหอมไปด้วยก็หมายความว่าถ้าคบหาคนชั่วก็นำไปสู่ความชั่วความเสื่อมเสียหายถ้าพบหาคนดีก็นำไปสู่ความดีงามความเจริญก้าวหน้านี่ในทางธรรมะก่อนที่จะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องพบหาบุคคลที่ดีซะก่อนพบหาคนดีที่เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษนั้นท่านยกตัวอย่างไว้ก็ยอดของสัตบุรุษก็ได้แก่พระพุทธเจ้าลองลงมาก็ได้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งพระสาวกท่านผู้รู้ธรรมผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณธรรมหรือผู้ประกอบด้วยสัพพุริสธรรม7ประการถ้าประกอบด้วยสัพพุริสธรรม7ประการก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษสัพพุริสธรรม7ประการนั้นก็ว่าจะได้แต่โดย6ข้อว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักตาลรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนแต่ว่าในโอกาสนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่จะอธิบายยาวก็เพียงแต่เอาในที่นี้ว่าก็คือคบหาคนดีคนที่มีความรู้คนที่ทรงคุณธรรมอันนี้จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะให้ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนเพราะว่าท่านที่มีความรู้ก็สามารถให้ความรู้ได้เมื่อมีการให้ความรู้และรับการเล่าเรียนศึกษาท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จในทางพระพุทธศาสนาถือการคบหานี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งท่านเล่าเป็นนิทานชาดกก็มี
อย่างเรื่องลูกนกแผดเต้าที่ว่าลูกนกแผดเต้าสองตัวตอนแรกก็อยู่ในรังเดียวกันพอดีวันหนึ่งมีพายุใหญ่มาพัดเอารังกระจัดกระจายลูกนกแผดเต้าสองตัวนี้พัดกันไปตัวหนึ่งนั้นไปตกที่อาสมพระฤาษีอีกตัวหนึ่งนั้นไปตกที่ต้องโจรสองตัวนี้ก็เจริญเติบโตมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันตัวที่ไปอยู่ในอาสมพระฤาษีพระฤาษีจะเลี้ยงไว้ก็ได้อยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีงามได้เห็นสิ่งที่ดีงามได้ฟังสิ่งที่ดีงามพระฤาษีท่านเกี่ยวข้องติดต่อกับใครใครมาหาท่านท่านก็ต้อนรับตามแบบของผู้ที่มีคุณธรรมมีการปฏิสันถานต้อนรับไปทำอ่อนหวานสุภาพนกแผดเต้าก็จำเอาคำที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เวลาใครมาหาก็จะต้อนรับทักทายด้วยคำที่สุภาพอ่อนหวานนี่ส่วนตรงข้ามก็คือลูกนกแผดเต้าตัวหนึ่งที่ไปตกในซ่องโจรก็ได้ยินกระท้อยคำของโจรที่พูดคำหยาบคายพูดแสดงความดุร้ายใครเข้ามาในเขตก็จะทำร้ายก็จำติดไว้ก็พูดตามอย่างนั้นไม่มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งก็หลงทางมาตอนแรกก็มาถึงที่ต้องโจรก่อนถ้ามาในเขตของโจรโดยไม่รู้พระองค์ก็เหน็ดเหนื่อยพอนั่งพักพอประทับนั่งพักฉะนั้นนกแผดเต้าตัวที่อยู่ในต้องโจรฉะนั้นโจรไม่อยู่ออกไปคงจะไปปล้นหรือไปอะไรข้างนอกนกแผดเต้าตัวนี้ก็ต้อนรับโดยการร้องบอกว่าเอ้าใครเนี่ยมานี่เด็กพูดได้ทำหยาบคายไอ้นี่เป็นใครเนี่ยพวกเรามาช่วยกันจับเอาไปฆ่าซิอะไรทำนองนี้เนี่ยก็เป็นคำที่น่ากลัวดังนั้นพระราชาได้ยินอย่างนี้ก็สะดุ้งตกพระทัยแล้วก็เห็นว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่คงจะไม่ปลอดภัยเป็นแน่ก็เลยเสด็จออกจากที่นั่นไปพอไปก็ไปถึงได้เข้าเขตอาสมพระฤาษีพอเดินย่างเข้าเขตอาสมพระฤาษีก็ได้ยินเสียงทักทายเป็นนกแผดเต้าตัวที่เติบโตมาในอาสมของพระฤาษีนั้นทักทายปราศรัยบอกโอ้ท่านเพิ่งเข้ามาที่นี่เถิดที่นี่เป็นที่ร่มเย็นเพิ่งมาพักผ่อนท่านต้องการอะไรพระพุทธเจ้าจะต้อนรับอะไรต่างๆนี้ก็ได้ยินเสียงอ่อนหวานก็เลยสบายพระทัยแล้วก็เสด็จเข้าไปถึงกระทั่งได้พบพระฤาษีแล้วก็ได้รับการต้อนรับปฏิสันถารเป็นอย่างดีอันนี้ที่ท่านเล่าไว้ก็เพื่อให้เห็นเรื่องความแตกต่างของการคบหาหรือสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมากเด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการคบหานี่เป็นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือความเสื่อมทีนี้ถ้าเขาหาสัตว์บุรุษเขาหาคนดีแล้วต่อไปก็คือว่ามาเข้าสู่หลักข้อที่สองคือจะทำมาสวรรค์ฟังคำแนะนำสั่งสอนของท่านอันนี้บุคคลที่อยู่กับคนที่ดีมีความรู้แล้วก็มีโอกาสมากแล้วที่ได้รับฟังคำสั่งสอนแต่ก็ไม่แน่เสมอไปท่านบอกว่าเหมือนกับทัพพีกับลิ้นเนี่ยต่างกันทัพพีนั้นอยู่ในหม้อแกงแต่ไม่เคยรู้รสแกงเลยก็เปรียบเหมือนกับคนที่มาอยู่ใกล้บัณฑิตไว้นักปราชญ์แต่ไม่รู้จักสดับสับฟังแม้จะได้ไปบ้างก็เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างนกแผดเต้าอย่างนั้นเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใส่ถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ใจฟังคำแนะนำสั่งสอนก็ไม่ได้รู้อะไรมากก็เหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสแกงต่างกับลิ้นที่ว่าถ้าตักแกงเพียงช้อนเดียวเข้าไปในปากก็รู้รสแกงว่ามีรสอร่อยหรือไม่อร่อยเผ็ดอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้ทำตนเหมือนกับลิ้นที่รู้รสแกงไม่ให้ทำตนเหมือนทัพพีทีนี้ถ้าทำตัวเหมือนกับลิ้นที่รู้รสแกงแล้วก็ไปอ่านว่าเข้าหลักที่เรียกว่าปฐมสวรรค์คือฟังคำสอนของท่านผู้รู้ด้วยเมื่อฟังธรรมคำสอนของท่านแล้วก็จะมาสู่หลักที่สามข้อต่อไปคือโยนิโสมนสิการรู้จักใส่ตรองพิจารณาด้วย
ทีจะฟังอย่างเดียวนั้นก็ไม่พอฟังก็ต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาจึงจะได้ประโยชน์อันนี้ก็เปรียบเทียบอีกท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเรื่องหูหูนั้นก็มีหูคนกับหูของหูของอย่างหูกาหูกระทะหูกาหูกระทะนั่นก็เรียกว่าหูเหมือนกันแต่ว่าได้จะถูกคนจับดึงเอาไปทำนู่นเอาไปทำนี่แล้วแต่คนจะชักพาไปไม่เหมือนหูคนหูคนนั้นฟังแล้วพินิจพิจารณาด้วยรู้จักคิดว่าอันนี้มีเหตุมีผลอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าเชื่อน่าฟังหรือไม่ไม่ถูกชักพาไปในความหลงหมายความว่าหูคนนั้นจะชักพาไปเหมือนอย่างหูกาหูกระทะไม่ได้แต่ว่ารู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยการรู้จักคิดรู้จักพิจารณานี้ก็คือการใช้โยนิโสมนสิการการใส่จองพิจารณาโดยใช้ปัญญาว่าที่ท่านพูดมาแสดงมานั้นมีเหตุมีผลหรือไม่อย่างไรจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้สืบสาวราวเรื่องรู้จักนำมาใช้ให้ถูกจุดถูกแง่ก็จะได้ประโยชน์รู้จักพิจารณาเช่นว่าหลักธรรมข้อนี้ท่านกล่าวไว้นั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็นำไปใช้ในกรณีไหนจึงจะถูกต้องจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์การพิจารณานี้ก็มีหลายอย่างโยนิโสมนสิการนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็หลายวิธีด้วยกันในโอกาสนี้อาจารย์ภาพก็นำมาพูดจะเป็นหัวข้อให้เห็นว่าการใส่ตองพิจารณานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปทำให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อพิจารณาใส่ตองโดยแยกคายแล้วมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก็นำไปปฏิบัติได้ก็หมายความว่าหลักธรรมแต่ละข้อละข้อนี้มีความต่อเนื่องกันตอนแรกก็คบหาคนดีคบหาแล้วก็ฟังคำสอนเมื่อฟังคำสอนก็พิจารณาไปด้วยเมื่อพิจารณาจับได้ถูกแง่ถูกมุมให้เข้ากับความมุ่งหมายของตนที่จะใช้แล้วก็นำไปปฏิบัติก็มาถึงข้อที่4ก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมายการปฏิบัตินี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าศาสตร์ว่าปฏิบัติไปบางทีก็ใช้ไม่ได้ผลเช่นคุณธรรมต่างๆไม่มีมากมายท่านสอนไว้เช่นความเพียรหรือวิริยะถ้าจะใช้ความเพียรบอกว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ควรประพฤติแต่ว่าจะไปใช้โดยไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์บางทีความเพียรก็กลับเป็นโทษได้เหมือนกันก็เลยจะยกตัวอย่างเล่าเรื่องชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเอาความเพียรไปใช้ไม่ถูกเรื่องถูกราวก็ไม่ได้ผลเนื่อยเปล่าท่านเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วที่ริมทะเลชาวบ้านเขานำเอาเครื่องเส้นสวงทั้งเลยมาบวงสรวงบูชาพญานาคอันนั้นเป็นประเพณีของคนในอินเดียสมัยก่อนเหมือนอย่างที่สมัยนี้คนไทยแล้วก็มีการเส้นสวงบูชาต่างๆอันนี้เขาไปเส้นสวงบูชาพญานาคที่ริมทะเลเขาก็เอาเครื่องเส้นสวงไปวางไว้แล้วบูชาเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไว้แล้วก็พากันไปทีนี้มีกาผู้หนึ่งเป็นกาสามีภรรยาก็บินมาเห็นเครื่องเส้นเข้าก็ลงมากินกันนะกินปลากินเนื้อกินขนมแล้วก็เลยกินสุราเข้าไปด้วยกินสุรากันไปซะมากมายจนเมาได้ที่พอเมาแล้วก็อิ่มด้วยก็เลยไปยืนจับกันอยู่ที่ชายหาดยืนอยู่ที่ชายหาดกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำทะเลกันให้สนุกเลยนี่ตอนนั้นก็มีคลื่นขนาดปานกลางลูกหนึ่งซัดเข้ามาพอซัดเข้ามาก็พอดีมาตรงกับนางกาเข้าซัดเอานางกาพาลงทะเลไปพอพาลงทะเลไปแล้วไปเจอปลาใหญ่ก็เลยฮุบกินนางกาไปเสียนี่ฝ่ายนายกาก็มีความเศร้าโศกเสียใจมากที่นางตาถูกพัดพาลงทะเลไปก็ร้องไห้เศร้าเสียใจแล้วพอดีก็เจอกับฝูงกาจำนวนมากนายกานี่ก็ร้องไห้แสดงความเศร้าโศกเสียใจ
ตาทั้งหลายก็ถามเอ้าท่านเจ้าโศกเสียใจเรื่องอะไรนายกานี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้ากับภรรยาข้าพเจ้าเนี่ยมาอยู่ชายหาดกำลังจะเล่นน้ำทะเลให้สนุกสนานก็พอดีโจรทะเลมาพาเอาภรรยาข้าพเจ้าไปเสียโจรทะเลในที่นี้ไม่ใช่น้องเอาโจรที่อยู่ในทะเลน้อยตาว่าทะเลนั่นแหละเป็นโจรทะเลเนี่ยมาเอาภรรยาเขาไปก็ทำหน้าที่เท่ากับเป็นโจรจนทะเลมาพาภรรยาข้าพเจ้าลงไปในทะเลซะแล้วข้าพเจ้าก็เศร้าเสียใจไปอันมากบรรดากาทั้งหลายก็เลยบอกว่าโอ้เราจะต้องช่วยกันก็แค่นี้พวกเราต้องฝูงใหญ่คงจะช่วยกันได้หรอกน้ำทะเลแค่นี้จะต้องช่วยกันวิทย์ให้แห้งแล้วจะได้เอาแม่กานั้นขึ้นมาเรียกว่าจะค้นหาตากันละก็เลยช่วยกันวิทย์น้ำทะเลเป็นการใหญ่ฝูงกาแต่ละตัวก็มาใช้จงอยปากนั่นน่ะวิทย์น้ำทะเลวิทย์ดั่งดื่มแล้วก็เอาไปพ่นไปคายออกที่อื่นพากันทำอย่างนี้จนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยจงอยปากเมื่อยล้าไปตามๆกันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าวิทย์ไปทะเลทะเลก็ไม่ยุบยุบลงไปนิดหน่อยมันก็กลับมาเป็นอย่างเดิมก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปอันมากก็ได้แต่ค่ำควรเจ้าเสียใจถึงนางกานั้นจนกระทั่งในที่สุดท่านบอกว่าเทวดาประจำมหาสมุทรก็เลยคงจะรำคาญแล้วก็อยากจะช่วยให้กาเหล่านี้พ้นจากการร้องไห้ทุกโศกค่ำควรสักทีก็เลยมานิรมิตแสดงรูปที่น่าสะพรึงกลัวขับไล่ฝูงกานั้นไปทั้งหมดก็เลยหมดเรื่องหมดราวกันไปอันนี้ที่เล่านี้ก็เพียงแสดงให้เห็นถึงคติธรรมที่ว่าแม้แต่ว่าคุณธรรมนี้ก็ต้องใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าใช้ปฏิบัติไม่ถูกก็เรียกว่าไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติก็ไม่เกิดผลงั้นอย่างฝูงกาที่พากันใช้ความเพียรพยายามไปอันมากจะเห็นว่ากาฝูงนี้มีความเพียรเหลือเกินไม่ได้ท้อถอยเลยพากันช่วยกันวิทย์น้ำทะเลแต่น้ำทะเลก็ไม่รู้จักแห้งนี่ถ้าขืนนิดต่อไปก็ตายเปล่าและความเพียรที่ใช้ไม่ถูกที่ก็ไม่สำเร็จผลหรืออย่างหลักธรรมเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันอย่างเรื่องสันโดษสันโดษนี่ก็ต้องใช้เพื่อมาสนับสนุนความเพียรท่านให้สันโดษก็เพราะว่าจะได้ไม่โมกังวลในเรื่องการแสวงหาความสนุกสนานร่าเริงการบำรุงบำเรอตนเองจะได้เอาเวลาและแรงงานที่จะใช้ในการที่แสวงหาความสุขสันติการวงวงวงเดินนั้นมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทำความเพียรปฏิบัติธรรมสันโดษก็เป็นเครื่องสนับสนุนการเพียรพยายามปฏิบัติธรรมแล้วก็ในเวลาที่ปฏิบัติก็มีความสุขไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าใช้ไม่ถูกไม่รู้ความมุ่งหมายสันโดษก็อาจจะพอใจแล้วก็เลยเกียจคร้านแล้วก็สบายด้วยความเกียจคร้านอย่างนั้นกลายเป็นคนที่ไม่เจริญก้าวหน้าปฏิบัติธรรมก็ไม่ปฏิบัติทำอะไรก็ไม่ทำก็มีความสุขจะเพียงว่าไม่ดิ้นรนขวนขวายแต่ว่าอาจจะไปเกิดปัญหาทีหลังเพราะว่าไม่ทำสิ่งที่ควรทำไว้ถึงเวลามีเรื่องขึ้นมาก็เดือดร้อนตัวเองก็เป็นปัญหาบีบคั้นแก้ไขได้ยากเพราะฉะนั้นหลักธรรมทุกๆข้อเนี่ยท่านจะมีขอบเขตมีความมุ่งหมายต้องใช้ปฏิบัติให้ถูกเนี่ยธรรมภาพก็นำมาเล่าพอเป็นตัวอย่างไว้ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมได้ถูกหลักถูกความมุ่งหมายเช่นความเพียรก็มาใช้ปฏิบัติธรรมที่เราเห็นชัดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทำให้ถูกทางหรือสันโดษก็นำมาเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตใจมีความสุขสบายด้วยและมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติกิจหน้าที่ของตนด้วยก็จะเริ่มงอกงามก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วในแง่ของปัญญาเมื่อปฏิบัติตามหลัก4ประการที่กล่าวมาเริ่มต้นตั้งแต่คบหาคนดีมีความรู้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากท่านนำมาพิจารณาใส่ตรองเลือกเฟ้นมาใช้และปฏิบัติให้ถูกหลักถูกความมุ่งหมายก็จะบรรลุประโยชน์สุขเป็นประโยชน์สุขทั้งส่วนตนเองและถ้านำไปใช้ในกิจการของส่วนรวมก็จะเกิดประโยชน์และความสุขแก่ส่วนรวมนั้นกว้างขวางยิ่งขึ้นไปก็ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมที่ตนปฏิบัติไปด้วยเพราะว่า
เมื่อนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้ปัญญาก็เจริญเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นหลักธรรมหมดนี้จึงได้ชื่อว่าปัญญาวุฒิธรรมดังที่อาจารย์ภาพได้แสดงมาวันนี้ก็คิดว่าแสดงธรรมะเรื่องปัญญาวุฒิธรรมแต่พอย่นย่อพอได้ใจความก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาโยม